งานกิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัยว้าวว้าวว้าวโวกเวกและโวยวายสามรุ่นพี่รุ่นเก๋าประจำคณะแหกปากกันเพื่ออะไรเอากีดเราพี่ไม่ต้องมากีดแอมวิทย์เพิ่มสิบทีปฏิบัติเฮ้ยวันนี้เจอสายกันเต็มที่ไว้เฮ้ยน้องๆน้องๆปีหนึ่งจัดแถวลุกแล้วจัดแถวลุกเนี่ยนี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนใครเอาเด็กมากับหัวเนี่ยอะไรนะไม่ใช่เด็กค่ะโตแล้วโตแล้วเหรอนี่ดูนมดูนี่โตแล้วไม่อยากจะรับน้องแล้วอยากจะรับหนูเนี่ยไปเลี้ยงมากกว่าเขินหนูเขินน้องแอมมาสมัครคณะอะไรคณะอาไม่อยู่ค่ะคณะอาไม่อยู่ค่ะปีละครั้งใครในนี้ไม่ผ่านลูกพี่ไม่ผ่านเลยเหรอไม่ผ่านเลยนะพี่ว่านะต้องเป็นเธอแล้วล่ะแอมเหรอแอมไม่ได้เหรอแอมไม่ได้ขอโทษพี่ทำโทษเลยทำโทษนิดเดียวนิดเดียววันเกิดของหนูวันที่เท่าไหร่บอกกับพี่เดี๋ยวพี่จะซื้อแชมพูไปให้หนูอะอยากท้าใครทาอมือสั่นอะไรเนี่ยฮะเขินจริงด้วยแหละยืนเฉยๆสิไปปลอบใจพี่เขาหน่อยไปทีเดียวปลอบใจจุ๊บกลับไปอ่ะจุ๊บอ่ะทีนึงทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวทำกิจกรรมต่ออุลตร้าคนรักของผีบุกผาหล่อจริงๆมาก็สายหน้าตาก็ไม่ดีมึงก็ไม่น่าด่ากูนะอุ๊ยอ
้องเขาพิการหรือเปล่าอ่ะทำไมอ่ะทำไมตูดเขาไปอยู่ข้างหน้าวะน้าอกน้าอกน้าอกเหรอชื่ออะไรลูกชื่อเชอรี่ค่ะโอ้ยเรียกชื่อไม่ถนัดเรียกที่รักได้ไหมจ๊ะเฮ้ยเอ็งเต้นไปหรือเปล่าฮะเคยไปแข่งมาแล้วตัวจังหวัดเหรอได้ลองลองแชมป์เหรอรองเท้าเขาลืมไว้พี่มาครับพี่มาพี่มาอย่าเจ็บอย่าป่วยนะพี่น้องต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวลองทำมาเพียบเลยเฮ้ยเต้นโชว์น้องๆมาหน่อยดีวะเอาสิจะส่งเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกนี่จังหวะเนี้ยมึงอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวส่งแล้วส่งเลยไปใครมาทับลงได้แน่ๆตับนี้ตับใหญ่แล้วครับพวกเอ้ยพี่น้องมันรู้ป่ะเนี่ยว่าที่มาเล่นเนี่ยไม่ได้ตังค์เล่นแสดงก็ด้วยใจไว้เฮ้ยน้องๆเดี๋ยวกลับไปกินข้าวกันก่อนไปกลับไปดีกว่าไป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 เองทำงี้ไม่ถูกนะเว้ยทำไมวะจะมาแย่งเอาเด็กๆของคณะฉันเนี่ยไปอยู่คณะเองไม่ได้ฮะก็พวกแกมีสิทธิ์อะไรไปใช้กำลังอ่ะน้องๆเขาอ่ะเขาเป็นเฟชชี่เขามาเรียนหนังสือสักวันนึงนะเรื่องจะถึงหูแฟนเองแฟนค่ะดาวมหาลัยสวยสุดในมหาลัยนี้แล้วสวยก็ศพอ่ะดิประสิทธิ์พานโรงประจำมหาวิทยาลัยมีอะไรกันล่ะครับเสียงดังโวยวายไปถึงข้างหลังนะโอ้แม่ก็หลังอีกด้านนี้อีกด้านนี้แหมจะหาไปไหนเนี่ยมาอะโวยวายแล้วนะตึกมันไม่เข้าเรียนแล้วครับผมอ๋อกิจกรรมรับน้องครับรับน้องอยู่กิจกรรมเหรอครับผมครับผมกิจกรรมก็สำคัญแต่การเรียนสำคัญนะครับผมใช่ครับลุงรักดีห้ามชั่วถ้ารักชั่วให้ไปขโมยของอย่านิ่งดูดายเปิด Wi-Fi ให้ลูกท่านเล่นเฮ้ยสุดยอดโอ้ยจังหวะแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังต้องรีบกลับบ้านนะเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวแถวนี้นะเอ้าไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนี่ลุงก็รู้เรื่องอ่ะเอ้าเองไม่รู้เรื่องเหรอเรื่องอะไรรู้ดิเอ้ายังไม่รู้อีกเหรอเอ้าอะไรวะเนี่ยฮะเขารู้กันหมดแล้วเอ้าพวกมึงก็ไม่รู้ไม่รู้ครับอ้าวแล้วใครจะรู้วะเนี่ยเอ้าไม่รู้ว่าลุงรู้พูดเหมือนรู้คนเดียวลุงวันนี้การตายเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้นักศึกษาสาวคนหนึ่งตายกระโดดจากชั้นหนึ่งลงมาชั้นสองไม่ใช่ล่างนะแล้วตกลงไอ้เรื่องผีนี่มันจริงนะลุงมันจริงนะอยากจะบอกแต่ว่าไม่รู้จะบอกดีบ่มันอาจจะมีบางคนเสียใจสิสรุปอะไรอะลุงใครตายผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือพวกมันรู้ดีว่าแฟนเพื่อนมันตายแล้วบุกผาลาตาผีเหี้ยนคนรักของอุลตาว้า
้มาหาทีก็ภูมิใจยังไงไอ้ตลกบ้าเอ้ยเช็คมุกตลอดทุกมุกตกลงกูจะได้หลอกพวกมึงไหมจำไว้เดินเดินอย่าออกไปที่ตึกนี้กลับบ้านไปซะฉันเตือนไว้ก่อนไม่งั้นเป็นไข้หัวโกรนแน่ก็ยังรับน้องไม่เสร็จเลยลุงบุปผาของพี่มึงเพิ่งเห็นเหรอวิวันนี้บุปผาดัดฟันด้วยเหรอสภาพไม่น่าดัดฟันอ่ะทำไมอ่ะน่าดัดนิสัยมากกว่าทำไมเพื่อนคิดกับบุปผาแบบนั้นอยากการให้จริงเหรอพี่บุปผาเลยบอกให้ดีวะเนี่ยอะไรอะไรอะไรไปบอกมันเดี๋ยวไปมันรู้ไปไปบอกไปบอกมันทำท่าทางทำท่าทางทำท่าทางคือแฟนแกแฟนฉันเป็นนักว่ายน้ำเหรอไอ้แกกำลังจะบอกว่าบุปผาเป็นก็อดซิลล่าเหรอไม่ต้องกลัวนะอุนตาบุปผาเสียใจไม่ต้องเสียใจไปเขาหาว่าบุปผาตายบุปผาตายโหงซะด้วยไปจากบุปผาเดี๋ยวเรากลับห้องกันดีกว่าไปล่วงหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวบุปผาตามไปรีบตามมานะจ๊ะเดี๋ยวบุปผาจะย่อระยะทางไปเองใครที่มันบอกอุนต้าว่าเราตายแล้วทุกคนต้องตายหนึ่งคืนต่อมาที่หอพักนักศึกษาชั้น23ยามเจ้าถิ่นประจำหอพักนักศึกษาสวัสดีครับนะเอ้ยกินไม่ได้นะบนแฟลตกินไม่ได้เอามาถึงกินไม่ได้อะนะเอ้ยทำไมไม่เอาเวลานี้ไปทำการวงการบ้านทำต้องส่งหนังสืออ่านหนังสือกันวะเฮ้ยก็ทำเสร็จแล้วครับอ่านเสร็จแล้วครับเอ้ยห้ามกินห้ามกินข้างบนนี่ห้ามกินเหล้าข้างบนนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปเลยเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยอ้าวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมไปกินข้างล่างได้ไหมกินล่างไม่ได้ไม่ได้กินข้างบนก็ไม่ได้อ้าวเก็บเลยเก็บเลยไป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 อ้าวเอาหน้าแค่นี้หน้าหน้าอะไรของเขาช่วงนี้เนี่ยมาแป๊บแป๊บก็ไปอยากจะบอกสั้นๆว่าหน้าหน้าระเบียงมาทางนี้นี่ยังไม่เก็บมาอีกวะเนี่ยไอ้ที่นี่ฉันเป็นคนคุมนี่รู้ว่าเข้าออกข้างไหนรู้หมดนี่เก็บเก็บอะไรเก็บมาเลยนี่ของมึนเมาไม่เอาแอลกอฮอล์ไม่เอานี่ฟ้องอาจารย์นะเข้าใจเปล่านี่พ่อแม่ไม่อยู่นี่พ่อแม่จะเสียใจขนาดไหนไม่ให้มาเรียนกันน่ะคือผมคือประชุมไงครับประชุมเรื่องอะไรกันน่ะเราไปเจอผีมาไงนะโอ้ยผีไม่มีจริงหรอกไป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 เก็บเก็บเก็บหมดเลยออกข้างไหนนี่เลยนี่นะคุยเรื่องอะไรกันวะเอาเป็นว่าผมชวนนะมานั่งกินกับผมได้ไหมครับเฮ้ยเข้ากะอยู่กินไม่ได้หรอกเป็นพรุ่งนี้กับพรุ่งนี้ออกกะแล้วเฮ้ยกะอะไรครับกะเช้ากะเย็นใช่ไม่มีกะหังไม่มีไม่มีไม่มีพี่ไปเล่นด้วยพี่ไม่เอาพี่เล่นด้วยพี่ทำงานของพี่
พี่ไม่ได้มาทำให้คนขำให้คนหัวเราะพี่มาทำงานตามปกติของพี่อ๋อรบกวนหน่อยพี่ไปพี่ไปก่อนละมาแล้วก็ไปมาหายเดี๋ยวเป็นห้องตัวเองเลยเนี่ยเฮ้ยพี่ตกลงเอาไงเนี่ยเรื่องผีบุปผาเนี่ยพี่เดี๋ยวจะบอกมันตรงๆนะพี่ไม่ได้ตีหนึ่งไม่ได้หนึ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้ครับพี่อะไรไม่นอนกันเลยหรือวะพี่เดินเมื่อยนะพี่เดินชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7มาเนี่ยนี่ขึ้นมานี่เรายังไม่หลับไม่นอนกันอีกอ่ะหนาก็นั่งสิไม่มีนะก็ไม่มีมีเรื่องอะไรวะเอาลองสักหน่อยนึงวะพอโอ้ถกด้วยเฮ้ยเจ๊เท่งมั้งบ่าโคตรนะแค่เขารู้เหรอเขาลือมาที่นี่ก็มีลือนะเฮ้ยที่นี่ก็มีลือนะเฮ้ยลือแล้วตีหนึ่งตีสองพวกมึงหลับกันได้แล้วทำไมนะไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้มาก่อนเลยนะเฮ้ยมึงได้ยินเหรอเจอเจอผีหรือเปล่าเคยเจอเหรอเจอแล้วนี่กินไปเมาๆตึงๆเผลอหลับโรงแรมแล้วลูกอยู่แถวยุทยาโรงแรมตีหนึ่งกันนั่นแหละปุ๊บปุ๊บเสียงอะลากขาพี่ลงปิ้งเหมือนไม่เคยมาขีดลูกปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโรงแรมนี่ผีฉีบหรือเปล่าลุกขึ้นมาปุ๊บงงยังไงปุ๊บปุ๊บเปิดไฟเฮ้ยตกใจปุ๊บร้องตะโกนเลยเฮ้ยห้องมึงอยู่นู่นน้าเข้าผิดห้องเข้าผิดห้องเมาน้าเมาแล้วเมาเมานะเอาดีๆไม่ตลกที่น้าโถนี่วันนี้นะพี่จะบอกนะพี่ไม่บอกเจ้าของหอนี่นะนี่พี่จะเอาอาจารย์พี่นะมาปราบข้างห้องนี่ดีพี่ข้างห้องนี่แฟนมันอยู่มหาลัยเดียวกันเลยอาจารย์คงหมอผีอันดับหนึ่งของประเทศอาจารย์คงมาแล้วรู้จักอาจารย์ไหมรู้จักสิเองก็รู้จักสามคนรู้จักป่ะสามคนไม่รู้จักไม่รู้จักครับเอานามบัตรให้เลยมีอะไรโทรหาชลิงเหงาจันเหรอที่ผมเล่าให้ฟังไงห้องนี้เลยอาจารย์หันหน้าให้ตายไปไหนไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยช่วงนี้อาจารย์ไปปราบผีปราบบ่อยเข้าติดผีมีเยอะมากนี่ไปเจอมานะโอ้โหพอโผล่ขึ้นมาแล้วผีเหม็นมันเน่าเน่าเลยอาจารย์เคยไปเจอผีแล้วมันเหม็นมากแล้วอาจารย์ทำไงยาวนะนั่งถูกที่ด้วยทีแรกว่าจะหนีแล้วเฮ้ยถ้าหนีเสียชื่ออาจารย์เนี่ยตายในมุ้ง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 เอาแล้วนี่ตายในมุ้งแล้วตายในมุ้งเขาไปปราบในมุ้งเลยอาจารย์เปิดมุ้งพอเปิดมุ้งปั๊บมันเน่าอ่ะถ้าเราหนีก็เสียชื่อจางโคเลยใช่เปล่าใช่ใช่ทุกอย่างพร้อมแล้วอ่ะของเขิมของเสกของอะไรมีหมดแล้วครบหมดแล้วเอาไงดีวะเหมือนดำน้ำอ่ะการหายใจอ่ะมุ้งมุ้งแบบว่าเอากิดแทงแทงบ้าจับแล้วค้างมุ้งเลยยาวเลยอาจารย์กินก่อนดีกว่าอาจารย์เนี่ยมันต้องทันผีนี่ผีในมุ้งถ้าเกิดไปเจอผีในโรงแรมน่ะถ้าผีเหม็นอีกเหมือนกันประวัติอาจารย์เยอะเชี่ยวชาญเรื่องผีอะไปในกับอาจารย์ไงอ๋อนี่ก็ไปด้วยเหรอไปด้วยเนี่ยอยู่กับอาจารย์เนี่ยถือน้ำมนต์อย่างนี้เลยเป็นไงปั๊บอาจารย์พอเข้าไปปั๊บพอเปิดอาจารย์ปั๊บเปิดผ้าห่มปั๊บเปิดผ้าห่มไปผีปั๊บอุ้ยผีเหม็นอาจารย์ก็ขึ้นคอมเสกเลยปั๊บเฮ้ยอาจารย์เ
ารย์ทำอะไรบ้างเอาพวกผมมาปัดเปิดหน้าต่างออกอาจารย์ทำอะไรผีเหม็นมากนี่เป็นลูกศิษย์ก็นุติเลยโอ้ยมีรายการจะไปข้างนึงพอแล้วอาจารย์นี่คือสุดๆแล้วปรมาจารย์ผีแล้วสุดยอดผีสุดยอดผีอาจารย์นี่ใจสุดยอดผีเลยคือเรื่องผีต้องไปโอ้ยไอ้หน้าที่แล้วฉันจะทำพิธีนะจะเรียกผีมุกผาครับผาอยู่ผาทุกคนว่าตามว่าตามครับอิสนะโถอิสนะโถนโยปิตินโยปิติสีจะปะทุสีจะปะทุวินยูวินยูติ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 มันก็ติดเขาเขียนไหมเนี่ยไอ้ฮิติฮิติไงเถียงอาจารย์สิมันอยู่ห้องนี้ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์อาจารย์ทั้งทะลุแพงเดี๋ยวอาจารย์จะเสกคาถาเดินทะลุกำแพงไปอาจารย์แล้วเองค่อยตามมาอาจารย์คงได้ใช้มนต์สะกดทำลายกำแพงลงภายในห้องพักของกีบุพาลาตายวิญญาณที่ชั่วร้ายวิญญาณที่ชั่วร้ายต้องการสิ่งใดต้องการสิ่งใดให้บอกให้บอกจะได้ไปผุดไปเกิดจะได้ไปผุดไปเกิดนักมิ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 ปะทุปะทุปะทุเจ๋หงเจ้าของหอพักนักศึกษาทำไมไม่ไปเกิดจานจานครับอะไรเอ้ยไม่ต้องพูดอยู่เฉยๆฉันจัดการเองเจอมาเยอะแล้วจานอันนี้จานเออกลัวก็ไปเกิดซะกลัวพาไปยิงขี้แต่ไปเกิดมึงเป็นยาไหมเหรอผมมาไล่พวกมันเนี่ยไล่แล้วมึงกินเหล้าอยู่สิผมไม่ได้กินกับผมเมื่อกี้มึงขโมยกูมาเลยกูเหลือขวดเดียวเนี่ยมันพวกมันไปกินกันผมมาไล่มันไม่ต้องกินกันพูดตึกกระตุกกระตักไอ้นี่เราไปเจอผีมาครับเจ๊หงเจ๊ถ้าวิญญาณมันอยู่ในแฟลตเจ๊หอเจ๊อย่างนี้นะมึงมาไล่ทำไมคนก็ไม่เข้ามาเช่าหรอกนั่นสิรู้เปล่าต้องส่งวิญญาณให้เข้าไปเกิดนะเจ๊มันก็ต้องเครียดสิเป็นเจ้าของหอแล้วไม่มีใครมาเช่าอ่ะเอาละไม่เป็นของหอมไม่รู้หรอกโอเคใจเย็นมันยศพิธีโอเคผีโผล่มาแล้วจังหวะยังไม่ได้ทำยังไม่มาทำไมมาเหรอผียังไม่โผล่อันนี้มันไม่ใช่ผีอะไรอ่ะเจ๊เจ๊เจ๊สัมภเวสีทั้งหลายถ้าอยู่ณตรงนี้โปรดปรากฏกายด้วยเถิดไม่ต้องแอบต้องซ่อนถ้ามาแล้วก็มาคุยกันทีมาแล้วจะให้ฉันได้คุยว่าเขาอยู่เพราะอะไรก็เจ๊ไปด่าโอ้โหด่าซะผีหนีเชียวไม่เคยเห็นว่าคนด่าผีหนีเนี่ยอย่าตกใจเลยวิญญาณมา
มาปรากฏกายอีกครั้งเถิดนะมาเชิญเชิญเชิญมาผีมาอีกแล้วนิ่ง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 เหนื่อยวะเดือดพี่มากตอนนี้เฮ้ยมาอย่างเงี้ยแกเรียกฉันมาทำไมเรื่องอย่างนี้ต้องมาถามเรื่องมาทำไมปัญหาคืออยู่ที่มึงไงฉันอยากสร้างความเดือดร้อนเนี่ยเนี่ยครูที่ไม่มีใครมาเช่าเนี่ยเขาต้องมาเดือดร้อนเนี่ยหาข้าวหาของเพื่อมาเองอ่ะขอเคลียร์เคลียร์ใครเคลียร์ใครเคลียร์ใครโจเจ้นิสัยอ่ะตกลงจะให้ผมมาปราบหรือเจ๊จะมาด่าผีเนี่ยมันก็ได้ไม่มาไงไม่มาไงวิญญาณเขาอยู่ในห้องนี้แหละไม่จบแล้วอาจารย์ คือมันก็โกรธนะ เจ๊เนี่ยลงเป็น10ล้านนะนี่อยู่มันตายคนมันก็เที่ยวหลอกมันเที่ยวไปหมดอาจารย์ช่วยด้วยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยคุณต้องมาอีกตัวนึงอยากโดดมั่งทำไมเราถึงไม่ไปผุดไปเกิดเหรอแกคิดยังไงถึงเรียกฉันมาผีไม่มีมึงไม่บอกกลัวผีหรือปืนมึงจะบ้าไงไอ้นี่ก็พกมาเรื่อยเปื่อยใจหายแวบเลยทำไมเราถึงไม่ไปผุดไปเกิดฮะถามเพราะอะไรอยากได้อะไรฉันอยากได้แฟนฉันคืนเขาเป็นคนเราเป็นผีมันอยู่คนละภพคนละโลกแล้วไอ้เท่งได้ยินยังกูเรียกเนี่ยได้ยินชื่อป่ะไอ้เท่งกูได้ยินเนี่ยอาจารย์คงไอ้เท่งมึงเอาน้ำเปล่าก็ได้แต่มึงเอาน้ำแดงใส่ลงไปมึงใส่เพื่ออะไรมันหอมนะเนี่ยมึงน้ำเปล่าก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นน้ำเปล่าเป็นน้ำมนต์แต่มึงเอาน้ำแดงใส่เข้าไปน้ำที่มันเหนียวเหนียวทางภาพมันจะเห็นภาพภาพแต่ที่กูจะล้างได้ยังกูต้องอาบน้ำอย่างเงี้ยแกเป็นผีเขาเป็นคนมันอยู่กันไม่ได้ฉันก็เชยช่วยแกจำไม่ได้หรือไงแกช่วยอะไรฉัน13ตัวกูช่วยไม่ได้หรอกแต่กูช่วยหมูป่า2ตัวได้หมูป่า13ตัวติดถ้ำนะที่2ตัวติดอะไรอ่ะเฮ้ยมีหมูป่า2ตัวด้วยเหรอเฮ้ย2ตัวนี้ติดถ้ำเหรอติดห้องแล้วมันออกไปยังไงวะโอ๊ยมึงนี่ฉันรู้ฉันถามจริงฉันจะทำการสะกดวิญญาณแกอย่าอาจารย์อย่าอาจารย์เก่งมากเลยอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยกลัวอาจารย์ไปแล้วไปไหนแล้วห้องอยู่นู่นอาจารย์ตามไปห้องมันไม่หายไปไหนหรอกทีนี้ก็เหลือแต่ร่างเขาแล้วเดี๋ยวฉันจะทำลายกำแพงนี้เองนะกูจะพูดกับมันไงไอ้โน่มันก็ได้ทำเรื่องกูไม่กูยอมไม่แขนกูมึงเลยกูจะเปียกกูจะชุ่มหมดเลยเนี่ยไอ้บุญเฮ้ยเย็นขนุนแค่นี้นะธรรมดานะปวดร้อนจานอาจารย์ไอ้นี่ไอ้นี่เอะอะไรจะปีนท่าเดียวเลยไอ้นี่ขนาดปีนกันเลยตัวนี้บุปผาพี่ใครทำอะไรบุปผาเอ้ยอืดแล้วอืดแล้วแฟนเอ้ยงานตายไปหลายปีแล้วใช่นี่เป็นเพียงร่างเขานำไปประกอบพิธีซะปรงก็เถอะบุปผาทำไมบุปผาตายแล้วไม่บอกพี่อ่ะอ้าวบุปผาทำพิธีก่อนเฮ้ย
วิญญาณมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ลืมอะไรตายแล้วก็ใส่ซะหน่อยดีกว่านะฮะเผื่อขึ้นไปบนนู้นไปสวงของสวรรค์จะได้แต่งตัวเฉยได้เหรอคะผ้าอะไรฮะผ้าอะไรผ้าไม่สุกครับผมผ้าอะไรอ่ะผ้าดิบครับผมครับอาจารย์เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวก็หายใจไม่ออกกันเป็นไรเนี่ยพักเนี้ยเครียดจังนาชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราให้เขา2คนได้คุยกันนะเพราะเขาต้องไปผุดไปเกิดแล้วครับยังไม่อยากตายอยากอยู่กับอุ้นคุยกันเถอะคุยกันเถอะถ้าผมอยากเจอบุปผาอีกอะผมจะไปเจอได้ที่ไหนอะครับอาจารย์มีวิธีเดียวนะเจอได้ที่ไหนอาจารย์บอกได้ไหมเปิดทางให้หน่อยจะได้รู้มันมีที่เหรออาจารย์คือดิยังไงครับบุปผาราตรีเนี่ยเขาจะมีการแสดงสดครั้งยิ่งใหญ่นะเขาจะมาโชว์เป็นละครเป็นเรื่องเลยนะบุปผาราตรีเกือบ The Musical ภาคนี้เฮี้ยนกว่าภาคอื่นไหมอาจารย์ถูกต้องต้องแขวนภาพไปชมด้วยกี่องค์อาจารย์แล้วแต่เราปล่อยเขาคุยกันนะใครเขาคุยกันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บศพนะครับย้ายศพไปไหนนะครับบุปผาของพี่ยังไงก็เจอกันวันที่20ตุลาคมถึงวันที่11พฤศจิกายนนะอุ่นเจอที่ไหนบุปผาเจอที่ไหนเจอที่นี่ไงโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตสยามแสวงวันชั้น7ไงจองบัตรที่ไทยเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโอ้ยไปเจอกันนะบุปผาราตรีเกือบจะมิสซิเคิลแล้วเจอกันทุกคนบทสรุปเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรก็อย่าลืมไปติดตามดูกันในละครเวทีบุปผาราตรีเกือบจะมิวสิคอลกันนะจ๊ะก้มได้ผมต้องพยายามก้มออกเสียงเลยออกเสียงเลยยังไม่เห็นเลยเว้ยเดี๋ยวเห็นแหกตาดูดิ